ที่นี่ผมมาเดินทางทริปก็หลายครั้งอยู่นะครับแต่บางครั้งรู้สึกว่าเด็กอายุถึง14ครั้งนะก่อนอื่นเลยผมต้องขอพูดความหวังใจหนึ่งพี่นะผมดีใจได้เจอพี่ในวันนี้มากครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานขอบคุณพี่บุญนะครับที่มาในวันนี้นะครับก่อนเสร็จปุ๊บพี่บุญเชิญกลับมาดูครับน้องๆทุกท่านครับบอกเลยว่ามิตรจิตมิตรใจกับผมกับน้องๆต่างๆนานาเหล่านี้เราต่างชื่นชมซึ่งกันและกันเขาให้เกียรติผมในขณะเดียวกันผมเป็นแฟนเพลงเขาแล้วผมแยกแยะดนตรีของเขาออกมามันอยู่ในทุกอนุร็อกโนผมก็ร็อกโนแมนกันนะครับไม่ใช่แบบไม่ว่าเป็นใหญ่หรือกลางก็แล้วแต่ใหญ่เม็ดแสดงของคุณยังแบบโป๊ะกันที่แบบเล่นออกทุกอย่างคุณแล้วขอบคุณพี่เหมือนครับเพราะว่าพี่เหมือนเป็นล็อกโรแล้วก็เป็นเป็นมือกลองต่อด้วยของเราครับถือว่าเป็นมือกลองรุ่นพี่ครับโถ่โอเคเรามาว่ากันเลยนะครับโอเคเสกครับอยากให้เสกย่อในเมื่อเสกตั้งต้นด้วยตัว28ปีมาแล้วตรงนี้นะครับ28ปีขอย้อนกลับไปก่อนอยากได้ให้น้องๆได้เห็นภาพจากการเล่าของพี่เสกกับน้องในตอนนี้หน่อยคือเราเริ่มต้นมาจากเด็กบ้านนอกนะครับแล้วก็ตะเวนเล่นในผับมาก่อนแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็เรียกว่าเล่นจนฟ้าสว่างฟ้าสางสมัยนั้นใช่ครับพี่ว่าไปเลิกตอนฟ้าสางนะครับเข้าใจผมก็เลยบอกใหญ่ว่าเราต้องแต่งเพลงเองนะแล้วก็มีเพลงของตัวเองเราจะได้ไม่ลำบากขนาดนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นของโลโซแล้วก็ได้ตามใหญ่แล้วก็รับพี่รักมาอยู่เทพด้วยกันนะครับแล้วก็ทำอัลบั้มชุดแรกนะครับที่โลโซเซตี้ต้องไปเสนอที่ค่ายมอมิวสิกของพี่ป้องอัศนีนะครับก็ได้ตอบรับมาว่าชื่นชอบเราเลยดอกเทปจนถึงวันนี้28ปีผ่านมาแล้วครับครับเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอเทปเพื่อนครับผมก็ทั้งก็ทั้งต้องให้ใหญ่เล่าใหญ่เสริมหน่อยใหญ่เสริมหน่อยใหญ่พี่อยากได้เลยรู้ไหมพี่อยากได้ตรงที่ตอนนั้นยุคแรกๆที่เล่นด้วยกันที่เล่นตามมายุคแรกๆก่อนจะตรงนี้อารมณ์ตรงนั้นน่ะช่วยขยายความเพราะว่าถึงตีสี่ตอนนั้นมันต้องสุดอ่ะก็นักดนตรีคือสมัยก่อนเนี่ยคือผับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยยี่สิบถึงสามสิบปีที่แล้วนี่ครับคือจะปิดไม่ใช่ปิดดึกนะปิดเช้าเช้าทีนี้นักดนตรีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีแหล่งงานเยอะเราสามารถเล่นหลายรอบได้ที่สุดท้ายเราเล่นนี่รู้สึกจะบอสตันตีสี่ครึ่งนะพี่ตีสี่ครึ่งลงมาตีห้าก็เล่นหลังตีห้ายุคนั้นเนี่ยเล่นเพลง cover มั้ยเล่นเป็น cover ก็รุ่นรุ่นเช่นโอ้สารพัดแอนเดียลิขิตออยอะไรทุกอย่างอ๋อเล่น cover ทั้งไทยและสากลด้วยใช่สากลล็อกน้ำหนักที่ตอนนั้นที่วงคิดประตูเล่นแล้วได้ฟิลที่สุดเดวาน่าก็เล่นพี่อ๋อเดวาน่าการสโตรสก็เล่นครับโอเคเข้าใจแล้วเป็นนั้นอยู่ในยุค90ใช่ครับแต่ว่าเชิญใหญ่ทีนี้ก็อย่างที่บอกพอเราเล่นเยอะๆทีนี้เราต้องความถือว่าเนี่ยทำไมชีวิตมันจะต้องแบบว่าคือคนอื่นเขาก็ตื่นไปทำงานโอเคครับก็เราเล่นก็ก็ยังตีสี่อยู่เรากำลังซื้อข้าวแกงเพื่อจะทานมือสุดเรื่องมือก่อนนอนครับก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต้องขยับขยายนะใช่ครับต้องพูดเป็นคนวันนี้นะก็จะวัยรุ่นเนี่ยมีดื่มการกินอะไรเยอะเยอะเมื่อก่อนเล่นสามสี่ที่นะพี่ในคืนนั้นเหรอคืนไหนครับคืนในสามสี่ที่สตางค์เยอะนั่นแต่ว่าในคืนเดียวแต่ว่าก็ร่างกายก็ต้องดื่มไปกับเขาด้วยต้องดื่มกับแขกด้วยกลางครับที่ไหนฮะเหตุการณ์ที่เสกกับใหญ่เราพูดเสกกับใหญ่เขาจะเล่นด้วยกันผมมาเจอทีหลังครับมาเจอชุดสามที่สามอ๋อจากนั้นก็เล่นกันทุกกลางคืนเหมือนกันเล่นกันเล่นกันคืนครับแล้วก็วนเวียนเจอกันเสมอในกรุงเทพเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับที่เสกเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าที่คืนที่สามสี่แห่งที่ไหนครับยุคนั้นที่โรงแรมเอเชียที่หนึ่งที่ฟิลิปปินส์ที่หนึ่งเป็นบอสตันที่หนึ่ง
แต่ตรงในเอเชียรู้สึกจะเล่นบางทีก็วนสองรอบอย่างนี้นะครับสองเลยนะคืนนึงเหรอใช่ครับถ้าเก่ากว่านั้นตอนเข้ามาแรกก็โคราชโคราชครับฟังช่วยต้องบอกเขาไปที่โคโดใช่ใช่อยู่ใกล้ๆกับซันตุลอ่อนนะฮะใช่ครับตรง55ใครทันนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะยุค90ไปรุ่นในยุคนั้นนะต้องดูโลโซครับนะฮะแล้วพูดถึงจริงๆก่อนรอบเรื่องนิดนึงนะสมัยก่อนเนี่ยมันเที่ยวสนุกจริงๆอ่ะที่ว่ามันเนี่ยคือเรื่องราวพวกกับพูดเรื่องยาเยิ้มยังไม่มีในสมัยนั้นอย่างว่ากินเหล้ามาได้แม่งก็แบบปี4นี่แบบอยู่สบายๆอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่จริงๆเลยใช่ครับเคยไปดูด้วยนะผมไม่เคยเข้าไปดูตอนสมัยเล่นฟีบัตนี่เหรอตอนสมัยเด็กเล่นฟีบัตฟีบัตผมไปครับอัจฉริยะใหญ่ที่สุดแบบต้องใหญ่ๆแบบซาวแบบตึ้มๆหน่อยเสียงเต้นเก่งเลยนะพี่เต้นเพลงแดนนะจริงจริงภาษาคนสองภาษาเก่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสลับกับดีเจใช่ไหมวงนั้นก็มีดีเจมาด้วยใช่ครับเขาฟังเพลงเยอะเอาดีสิมาที่3คนในครั้งสุดท้ายเลยนะฮะที่เล่นเคียงบ่าเคียงไหลกันเนี่ยจากย้อนไปมันคือปีอะไรครับคืองานอะไรที่พร้อมๆกันอย่างนี้3คน2544ครับก็เป็นช่วงต่อระหว่างชุดโลโซแลนด์กับชุดปกแดงอ๋อโลโซแลนด์กับปกแดงมาฮะ44 2544พี่รักกลับมาเล่นในชุดปกแดงครับแล้วก็พี่รักพี่กางก็จะเล่นชุดโลโซแมนเป็นชุดสุดท้ายก็บอกพี่เขาแต่เราก็ยังไปทัวร์ด้วยกันนะตัวการรู้สึกจะเล่นที่เอิร์ธเดย์คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์เป็นดอกสเตเดย์ของมาร์กพี่ตอนนั้นนะครับเป็นไงครับเสกครับที่มาของความคิด28ปีมันเริ่มเมื่อไหร่ครับแล้วเสกประกอบร่างมันยังไงจนมันต้องเคาะแล้วว่าโอเคมันต้องเป็นอันนี้คือหลังจากที่เราแยกวงกันไปนานเนี่ยนะครับก็มีความคิดถึงกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษขอโพยอะไรผมเนี่ยเป็นคนที่แยกย้ายกับเพื่อนมาครับมาก็กอดคอร้องไห้กันใหญ่บอกว่าเพื่อนเรามารวมตัวหนึ่งดีกว่าสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ลูกๆได้ดูคอนเสิร์ตพวกเราพ่อสมัยก่อนเป็นยังไงลูกน้องๆนะครับน้องๆลูกลูกแล้วก็ตามพิการมานั่งคุยกันนะครับเราก็พอดีประจวบกับทางบริษัทครีเอทเนี่ยได้อยากจะจัดคอนเสิร์ตให้โลโซนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยคราวนี้เหมาะแล้ว28ปีครับครบรอบ28ปีก็นี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปหลายคนจะถามว่าสมาชิกอีกคนคือพี่รัตน์ครับใช่ครับจริงตั้งแต่กลับมารวมกันเนี่ยเราก็คุยกันทั้ง4คนแล้วนะครับครับคือว่าในการที่จะมาเล่นดนตรีหรือว่ามาโชว์คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความพร้อมเรื่องร่างกายใช่ครับพี่รัตน์ก็จะมีการโอเคเข้าใจแต่คือป่วยแบบดำรงชีวิตได้นะครับเข้าใจเข้าใจแต่ว่าการมาเล่นดนตรีทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้เนี่ยมันต้องฟิตเต็มที่ต้องหนักครับหนักเรื่องการเดินทางยืนได้ไม่นานไม่ยืนได้ประมาณสัก3เพลง4เพลงก็เลยพี่รักก็เลยไม่ได้มานะครับไม่ได้มาในการทัวร์อะไรของเราแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าเรายังคิดถึงกันอยู่นะอยากให้พี่รักมาไหมครับเพื่อนครับซีรีส์เดี๋ยวจะเก็บไปเล่าให้รัฐฟังนะครับใช่ครับทุกคนอยากให้พี่รัฐมาอยากให้เขามาในวัน28เนี่ยนะในวันคอนเสิร์ตจริงนะครับเสกครับเราจะได้เห็นอะไรครับในคอนเซ็ปต์โดยรวมสิ่งที่เตรียมเรียงวางเอาไว้สำหรับงานคอนเสิร์ตจริงในคราวนี้ครับก็ทุกท่านจะได้ฟังเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกจนถึงชุดเดียวของผมด้วยนะครับอินทิวีวงพี่ต้อมแล้วก็พี่ทันดี้เนี่ยก็จะมีทั้งเพลงของโลโซก็ดีเพลงของเสกโลโซที่ออกเดี่ยวก็ดีครับเรียกว่าเต็มอิ่มทีเดียวครับนานๆมาทีต้องจัดปล่อยเต็มปล่อยกรอบเต็มที่ใช่อย่างที่ผมบอกไปแล้วผมก็แบบคิดตัวเองว่าเสกก็คงจะแบบรวบรวมเอาเหตุการณ์ดนตรีต่างๆในแต่ละช่วงในช่วง28ปีนี้จัดเรียงมาให้เรามีโอกาสได้ชมกันครับพอพูดถึงตัวนี้พี่เหมือนคิดไปถึงว่าแน่นอนที่สุดเลยนะครับผู้คนทั้งหลายที่คุกคลีผ่านการทำงานร่วมกันหรือมียงใยชีวิตร่วมกันมาเนี่ยแขกรับเชิญก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญอยากให้เสกพูดถึงตรงนี้ครับแขกรับเชิญมีหลายคนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้องตาแอนดูฟินก็จะมาด้วยนะครับใครชอบน้องตาส่งเสียงเลยครับผมเป็นแฟนดาครับผมก็ใช่เลยไม่ต้องยกตัวอย่างนะเดี๋ยวเขารู้หมดเขาไม่อยากให้บอกแล้วอยากให้เป็นก่อนเอาเซอร์ไพรส์ก็ได้เซอร์ไพรส์ก็ได้น้องดาคนแรกก่อนละกันแล้วก็เราที่เหลืออีกประมาณ 5-6 คนนะครับที่จะมาร่วมกันเยอะทีเดียวครับพี่น้องดาบอกผมสั่งไม่บอกใครบอกไปเลยไม่มีอะไรเพราะ Rock and Roll คราวนี้เนี่ย VR หรือ Rock and Roll หมายถึงการ
ชวนน้องๆที่รักใคร่กันมาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับมันดีต่อใจที่สุดแล้วเสกนะฮะบอกว่าผมบอกแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ขอเสียงกับน้องๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วว่าคุณฟังเพลงเสกคุณฟังเพลงโลโซเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องดูสดครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่งผมแน่ใจว่าทุกคนเห็นด้วยการดูสดมันเป็นอะไรที่แบบจบเลยหลังจากที่เราฟังเพลงของเขาจนขึ้นใจมาแล้วแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดที่เขารวบรวมเหตุการณ์ความเป็นโลโซมาตลอด28ปีจะปรากฏขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับกดใจรออีกนิดนึงเผอิญเมื่อกี้นี้นึกขึ้นมาได้ผมคุยกับเสกถึงเรื่องของแขกรับเชิญเรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆตรงนี้นะครับเผอิญหนึ่งในแขกรับเชิญที่มีความสำคัญมากต่อเสกและวงโลโซนะครับเขาอยู่ในงานนี้ด้วยไปรู้จักกับเขากันครับแต่แล้วโอ้โหแต่งตัวแบบนี่แบบร็อกเกาหลีเปล่าครับไม่เจ๋งว่ะเจ๋งหน่อยครับมาครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพิเศษพอมองแบบนี้แล้วแบบมันเหมือนกับเอาอะไรที่สดๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ผักชีมาโรยนะพี่พวกผมนี่หมอเข้าไปเลยพอเข้ามานั่งเสร็จปั๊บมันโอ้โหดูสดชื่นเลยนะพี่นันมันสดชื่นสุดยอดเลยใช่ใช่ในความเก๋าทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรบางสิ่งอย่างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือลูกชายของเสกครับนี่โอเครับครับลุงหมึกเนี่ยลุงหมึกถามไทเกอร์ไทเกอร์ครับพี่ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นชาติหายหลังคือเห็นตั้งแต่เด็กเลยเห็นเป็นตัวเล็กๆอ่ะลุงกับคนทุกดีใจชิบหายแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อยู่แล้วแหละนะมันในสิ่งช่วงเวลาสำคัญที่สุดลุงครั้งแรกเลยคุยพ่อแม่วันไหนที่เขาตัดสินใจว่าเฮ้ยโอเคเองต้องขึ้นกับเสกของพ่อลุงมานานยังก็คือมีการคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่มาสักพักแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้แผนจริงจังขนาดนี้จนถึงเร็วๆนี่ครับประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วผมเพิ่งรู้ได้ว่าเราจะจัดกันจริงๆแล้วปีนี้เลยใช่แล้วก็คือพ่อกับแม่มาบอกว่าให้ผมมาแจกด้วยกับเกสต์ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นมากจนดีใจมากแต่ว่าก็พอครับคือมาเขากลับมาจากตอนเขาไปเรียนนิวยอร์กเรียนที่อเมริกาที่วอชิงตันดีซีแล้วกลับมาเนี่ยไปคาราโอเกะของผมแล้วเขาก็ร้องเพลงแรปให้ผมฟังผมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยคือร้องเพลงเป็นเพื่อนหรือลูกแล้วยังมาวันนึงเขาก็มาทัวร์คอนเสิร์ตผมแล้วก็เป็นคนแข่งรับเชิญของผมในคราวนี้ด้วยรู้สึกดีใจในลูกนะมันลงตัวที่สุดแล้วเสกบอกตรงๆเลยนะเรื่องเชื้อสายตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันถ้าพูดไปมันก็ยาวแต่ว่าคนระดับอย่างลุงมองดูแล้วมีรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใช่และมันควรต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องพ่อเขางานของพ่อเขาที่เรียนน้องของพ่อเขาแล้วเราเกิดเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เราต้องแต่ต้องแต่เห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้มันสำคัญที่สุดเลยตรงนี้แม่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเรามากๆแล้วลุงชอบที่ลุงได้ลุงไม่ต้องถามไม่ต้องพิธีกรไม่ต้องถามว่าพร้อมไหมครับโง่เขาบอกแล้วว่าอาจารย์เขาพร้อมแล้วอันนี้เจ๋งมากไทเกอร์ขอบคุณมากครับโอเคลุงขอตัวกันเป็นตัวแทนของพี่น้องๆทั้งหลายนะเชียร์หนูครับหรือไม่เชียร์กันสุดเสียงนะขอบคุณนะครับโอเคเอาละก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าผู้ประชุมชนพี่น้องคนไหนสนใจ